พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องของสวนสนุก VR นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเขาใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นแห่งแรกที่เมืองหนานชางซึ่งถือว่าเป็นสวนสนุกที่ใช้ระบบดิจิทัลทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับโดยบรรดานักท่องเที่ยวต้องสวมแว่นตา VR หรือ virtual reality หรือความเป็นจริงเสมือนนั่นเองนะครับในขณะที่เล่นเครื่องเล่นต่างๆภายในสวนสนุกแห่งนี้ครับ คุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยี VR เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันเมื่อหลายปีก่อนโดยบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆหลายรายต่างทุ่มเงินลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนี้แต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรครับและจำกัดอยู่เฉพาะในธุรกิจเกมคอมพิวเตอร์เท่านั้นทีนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้คุณเจ้าลี่จิงแห่งสถาบันเทคโนโลยีกรุงปักกิ่งของจีนหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาสวนสนุกแห่งนี้นี่แหละครับ บอกว่าทางบริษัทต้องการลงทุนมากขึ้นในเทคโนโลยี VR เพื่อพาลูกค้าไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่เหนือความเป็นจริงซึ่งยังไม่สามารถทำได้ภายใต้เทคโนโลยี VR ในปัจจุบันอย่างเช่นไม่สามารถให้ความรู้สึกที่เหมือนจริงจากการสัมผัสนั่นเองครับสำหรับสวนสนุก VR แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นสวนสนุกที่ใช้ระบบดิจิตอลทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวต้องสวมแว่นตา VR หรือความเป็นจริงเสมือนในขณะที่เล่นเครื่องเล่นต่างๆภายในสวนสนุกแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะตีลังกาหรือเข้าร่วมยิงต่อสู้ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนสงครามจริงครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สวนสนุก VR ที่เมืองหนานชางบอกนะครับว่าข้อดีของสวนสนุกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ก็คือไม่ต้องใช้พื้นที่มาก หรือไม่ต้องมีการก่อสร้างขนาดใหญ่และไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะแต่ว่าลูกค้าก็สามารถรู้สึกเหมือนได้เล่นเครื่องเล่นของจริงเครื่องเล่นจริงๆที่มีอยู่ตามสนสนุกขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหการรมเทคโนโลยีเสมือนจริงของจีนนี้นะครับเรียกว่าขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้โดยคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากระดับ16,000ล้านหยวนในปี2017 ขึ้นมาเป็น90,000ล้านหยวนภายในปีหน้านี้นะครับเรียกว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวตามรายงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนครับ